ความเป็นมาที่ทำฟาร์มออร์แกนิกคือที่แรกเลยครับผู้บริหารของเรานะครับก็คือปลูกไปกินเองทานเองในครอบครัวเพราะว่าคุณแม่ของเจ้าของไร่เดิมทีครับป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับเราก็เลยมาทำผักออร์แกนิกไว้รับประทานเองแล้วเราก็เลยมาจำหน่ายในเพจชื่อว่าไร่บุญช่วยพอเรามาส่งลงเพจปุ๊บเนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นซึ่งตอนนี้ในไร่ของบุญช่วยเองนะครับได้รับรางวัลมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็เป็นไร่แรกในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน5ล้านเกี่ยวกับพืชผักผลไม้แล้วถ้าแบบเกษตรกรคนไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนแปลงจากอย่างนี้นะครับเคมีมาเป็นออร์แกนิกทำไงได้บ้างคะอย่างนี้ครับของเราก็จะมีครับศูนย์การเรียนรู้ไร่บุญช่วยครับจากไร่สู่ชุมชนนะครับเราก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องของการทำปุ๋ยการดูแลเมล็ดพันธุ์ผักเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราผลิตเองเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเราก็จะสอนการแปรรูปอาหารนะครับแล้วก็สอนอาชีพให้กับชุมชนครับเราก็ทำโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ได้โอกาสผลิตภัณฑ์อันนี้น่าสนใจอันนี้อะไรเอ่ยช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะปุ๋ยมีสองสูตรมีสูตรหนึ่งกับสูตรสองครับอันนี้ก็คือยูเรียธรรมชาติครับก็คือใช้แทนปุ๋ยยูเรีย4600ได้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตร2คือเล่นลำต้นก็คือเป็นพวกออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกทั้งหมดครับแล้วก็เราก็ได้มาตรฐานออร์แกนิกเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพตัวเราเองดีต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็มีอาหารที่ดีทำให้ทุกคนห่างไกลจากสารเคมีวัตถุดิบที่เกิดจากการปลูกของไร่บุญช่วยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครับอย่างเช่นมะกรูดตัวนี้ครับเราก็จะเอามะกรูดจากไร่บุญช่วยครับมาทำนะครับเป็นสบู่ซึ่งเป็นออร์แกนิกนะครับอันนี้ไม่มีสารเคมี 100% เพราะว่าของเราผ่านมาตรฐาน5ล้าน GMP นะครับแล้วก็ออร์แกนิกครับแล้วก็มีในส่วนของฟักข้าวสบู่แล้วก็เซรั่มนะครับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก 100% แล้วก็เราปลูกเองผลิตเองแล้วก็ขายเองด้วยครับ